พรรคอนาคตใหม่ตอนนี้หัวหน้าพรรคของเราครับครับทุกการทำได้หรือยังครับรบกวนเวลานิดนึงนะครับทุกท่านยังครับรบกวนที่มาทำงานครับทุกท่านครับวันนี้ทำงานนิดนึงนะครับขออนุญาตแนะนำผู้ประกาศข่าวนะครับที่จะบัตรส.ส.ในการเลือกตั้งใหม่ของนครปฐมสามพรานในการเลือกตั้งในการเดินทางนะครับขอความสนับสนุนพวกเรานิดนึงที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับพวกเราตั้งใจทำขอบคุณมากนะครับที่23ตุลาคมนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่สามพรานนครปฐมใหม่เพราะการเลือกตั้งซ่อมที่จะมาถึงที่สามพรานนี้มีความสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันขณะที่รัฐบาลกำลังเสียงปิ่นน้ำแบบนี้นะครับทั้งประเทศที่เขารู้สึกว่าทนไม่ไหวอีกแล้วทนไม่ไหวอีกแล้วกับรัฐบาลแบบนี้ทนไม่ไหวอีกแล้วกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ทนไม่ไหวอีกแล้วกับผู้นำประเทศที่ดูถูกประชาชนทุกวันนะครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวสามพรานครับวันพุธที่23ตุลาคมนี้ช่วยกันอีกครั้งหนึ่งร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งเรามาร่วมกันเป็นร่างของการช่วยเหลือครับขอความสนับสนุนหน่อยนะครับที่น้อยยิ่งเพื่อยิ่งแก้แก้งข่าวสำคัญย้ำเตือนอีกครั้งว่าในวันพุธที่23ตุลาคมนี้ช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งซ่อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกับพรรคอนาคตใหม่นะครับย้ำในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งเป็นสามพรานเป็นอีกเหตุที่พลิกประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับที่แล้วได้เห็นกับคนทั้งประเทศว่าการเงินแบบจะสร้างการเมืองใหม่ได้นะครับขอบคุณมากครับใครนะครับที่อยากจะมาช่วยกันสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่นะครับออกมาพบออกมาพูดจาพูดคุยกันได้นะครับเพราะเราอยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวสามพรานนะครับช่วยกระจายข่าวสารย้ำเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายว่าวันพุธที่23ตุลาคมนี้วันพุธวิ่งเสร็จยังพี่ครับยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับสามพรานมาถึงบ้านวันนึงอาจจะไปเจอกันเพื่อจะลงนามวิ่งเก่งชี้ชวนให้พี่น้องช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเลือกตั้งซ่อมในวันที่23ตุลาคมที่จะมาถึงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของสังคมไทยของการเมืองไทยสรุปได้ไม่จบที่ตรงนี้เลยดังนั้นไม่จริงๆแล้วไม่ได้คุยใช่ไหมเราทางอนาคตใหม่นะครับนำโดยคุณธนาธรวันนี้เรามานะครับจับไม้จับมือกับพี่น้องชาวสามพรานทุกบ้านทุกหลังนะครับมาพูดคุยนะครับถึงความสำคัญของการเลือกตั้งซ่อมในวันที่23ตุลาคมนี้นะครับเราอยากจะชวนเชิญให้พี่น้องช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงไม่ชวนไปวิ่งพรุ่งนี้ใครมาถวงสิทธิ์ของเรายังอย่าให้เพิ่งเริ่มผมจะชวนพี่น้องช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งซ่อมทำไมจึงจัดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธไม่ใช่วันอาทิตย์เป็นวันที่ทุกคนสะดวกที่สุดในการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งแต่ในเมื่อเขากำหนดที่เป็นวันพุธนะครับวันพุธเราก็จะออกไปเลือกเราเชื่อมั่นว่ายึดครองพื้นที่นะครับในนครปฐมการเมืองที่ใช้เงินใช้อิทธิพลนำหน้าไม่มีประโยชน์อีกแล้วไม่มีอนาคตอีกแล้วนะครับเราเชื่อมั่นว่าพ่อแม่พี่น้องชาวสามพรานนะครับไม่ต้องการหวนกลับไปดูการเมืองแบบเก่าแบบนั้นพี่ได้ไปลงทะเบียนชิมช็อปใช้ไม่เลยครับ300อะไรก็ไม่เอาไม่ยุ่งเลยชิมช็อปใช้ก็ไม่เอา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 300ไม่เอาคือเราไม่อยากเรากลัวว่าศักดิ์ศรีหนึ่งศักดิ์ศรีมาหนึ่งแล้วที่ตามมาคือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะในเมื่อมีเลขอะไรบ้างมาชนแล้วจะเอาเราไปทำอะไรเราก็ไม่รู้ก็มีชาวบ้านมาบอกนะครับก็มีชาวบ้านมาบอกเราไม่ไหวแล้วกับผู้นำประเทศที่ไม่มีผู้สมัครบางคนนะครับเอาเงินมาแจกเราไม่ไหวอีกแล้วกับสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้แต่ชาวบ้านหลายคนก็ตอบดีมากนะครับเขาก็บอกว่าชาวบ้านไม่เอาซึ่งผมคิดว่าความตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งความตระหนักถึงสิทธิเสียงของตัวเองที่จะส่งผลกระทบกับการเมืองภาพ
ใหญ่สูงขึ้นทุกวันดังนั้นผมอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับการในการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ในวันที่23ตุลาคมมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงการเมืองปฏิเสธการซื้อเสียงปฏิเสธการใช้อิทธิพลนะครับผมเชื่อว่าวันนี้บ้านเมืองมาไกลแล้วครับเราก็คงอย่างที่บอกเนาะเราคนในพื้นที่เขาก็กลัวนะครับพอบอกให้ใครมาเก็บหลักฐานเก็บอะไรมันก็โดนอิทธิพลมันก็โดนอะไรมันไม่มีใครกล้าทำหรอกดังนั้นก็คงมีแต่เสียงบ่นมาจากประชาชนจนตรงต่างอะไรก็ไม่มีแต่ผมเชื่อว่าถ้าลงมาคุยกับประชาชนอย่างเงี้ยประชาชนเขาก็บอกกันหมดแล้วกันสักบาทหนึ่งเราก็แจกกันด้วยใจเนาะเราสู้ด้วยใจเราสู้ด้วยนโยบายเราสู้ด้วยอุดมการณ์เรายึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องผมเชื่อว่าประชาชนเองจะสร้างความเปลี่ยนชั้นกันเลยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะสร้างความเปลี่ยนชั้นในสังคมแต่เป็นเวลาที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าต่ำสู่การเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมไทยผมคิดว่าสิ่งที่ทางคุณอภิรักษ์พูดเมื่อวานนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการพาประเทศไทยไปข้างหน้าเลยนี่แต่จะทำให้สังคมแตกแยกนะครับจะทำให้สังคมเปลี่ยนชั้นได้มากกว่าคุณย่าคะหลังจากที่ทางจีนออกแถลงการมานี่เราได้ประสานทางสถานทูตหรือจีดังเข้าไปคือทางจีนออกแถลงการมาเนี่ยทางจีนไม่ได้ระบุตัวคนนะครับดังนั้นผมก็ไม่ทราบว่าหมายถึงผมหรือเปล่าก็ต้องเรียนว่าจนถึงทุกวันนี้นะครับคนที่กล่าวหาไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆรวมถึงทางของกบด้วยที่กล่าวหาว่าผมมีส่วนร่วมกับการก่อความไม่สงบในประเทศจีนไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยนะครับนอกจากรูปการใบเดียวคนที่พูดมาทั้งหมดไม่เคยมีหลักฐานใดๆเลยที่จะพยายามเชื่อมโยงก็คงเป็นครั้งที่เห็นได้ว่ามีความต้องการจะทำลายความน่าเชื่อถือของผมและพัฒนาคนใหม่อย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ประชาชนที่รับข่าวสารนะครับช่วยให้ความเป็นธรรมเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังท่านหัวหน้าค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะพอจีบอกแหลกการทำให้เรามีความระมัดระวังขึ้นในการที่จะไปร่วมเป็นกับไทยนักการเมืองคือผมก็ต้องบอกว่าที่ผมไปตรงนะครับเป็นการได้รับเชิญนะครับจากองค์กรสื่อระดับโลกระดับนานาชาติเป็นการเสวนานะครับที่พูดถึงทิศทางอนาคตของเอเชียนะครับโดยมีนักการเมืองนะครับตัวแทนจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียออสเตรเลียประเทศไทยนะครับมีหลากหลายประเทศดังนั้นการไปร่วมเวทีสัมมนาในระดับนานาชาติต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ไม่ว่าใครนะครับทุกคนจะมีสิทธิ์ตรงนั้นพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพวกเราชาวอนาคตใหม่ก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวสามพรานนะครับมาร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อต่อต้านการซื้อเสียงด้วยกันนะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นที่เวลา7โมงเช้าที่อุโบสถวัดไร่ขิงนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจก็อยากเชิญชวนมาร่วมการวิ่งเพื่อต่อต้านการซื้อเสียงต่อต้านการใช้อิทธิพลในการเลือกตั้งนะครับเราหวังที่จะสร้างการเมืองใหม่การเมืองที่ดีการเมืองที่ตั้งมั่นอยู่ในนโยบายอยู่ในอุดมการณ์และปฏิเสธการทำงานการเมืองแบบเก่านะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวสามพรานมาร่วมกิจกรรมด้วยกันครับคิดว่าให้ต่อฟังนะครับ